นี่ครับโปรเจคเตอร์ดูหนังจาก BenQ ที่มี Android TV แท้ๆอยู่ข้างในเลยสวัสดีครับผมโรมัน LCD TV Thailand ครับถ้าเราจะดูหนังให้เหมือนกับโรงหนังนะฮะก็ต้องใช้เครื่องฉายโปรเจคเตอร์แบบนี้นะครับฉายภาพเข้าสู่จอรับภาพนี่นะฮะก็หลักการเดียวกับโรงหนังเลยในอดีตเนี่ยถ้าเราจะดูหนังสักเรื่องนึงเนี่ยผ่านโปรเจคเตอร์นะครับเราก็จำเป็นต้องเอาพวกบูเลย์เพลเยอร์นะครับกล่อง Apple ต่างๆเนี่ยมาต่อเข้าเครื่องฉายนะครับมันก็จะมีความยุบยับนะฮะแล้วก็เกิดความยุ่งยากขึ้นมาประมาณนึงแต่ในวันนี้นะครับผมได้ BenQ Smart Projectorรุ่น W2700i นี่มีตัว i ด้วยนะครับเป็นโปรเจคเตอร์ 4K HDR ที่มีระบบปฏิบัติการ Android TV แท้ๆนะครับให้มาในตัวเครื่องเลยเราสามารถเลือกดาวน์โหลดแอปพลิเคชันต่างๆมาติดตั้งแล้วก็ดูได้เลยครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวแบบจอเลือกกันครับแกะกล่องออกมาแล้วนะครับนี่คืออุปกรณ์ทั้งหมดที่เขาให้มายุบยับเลยนะเนี่ยอย่างพวกสายไฟนะครับคู่มือการใช้งานไบเซอร์รีโมทคอนโทรลให้มา2อันนะครับแล้วก็พวกดองเกิลต่างๆอ่ะแต่ว่าหัวใจของมันเนี่ยก็คือเจ้าเครื่องฉาย W2700i ตัวนี้นะครับซึ่งหน้าตาของมันเนี่ยก็ถือว่าต่อยอดนะสารต่อความสำเร็จจากรุ่นที่ผ่านมาอย่าง W2700 ครับมาดูกันนี่ขนาดของมันถือว่ามีความคอมแพกเลยนะถือว่าไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับกำลังดีนะเราสามารถยกเองได้นะครับตัวบอดี้ของมันสีขาวโอโม่แบบนี้ส่วนแผงด้านหน้าเห็นไหมครับเป็นสีเงินนะครับอมน้ำตาลนิดหน่อยนะครับก็ถือว่าสร้างความหรูหราขึ้นมาส่วนเลนส์ฉายของมันนะครับทำจากกระจกแท้ๆนะครับทำให้ภาพเนี่ยมีความสว่างใสและคมชัดครับกว่าพวกเลนส์พลาสติกโดยทั่วไปโดยเราจะสังเกตเห็นนะครับนี่ด้านหน้าตรงนี้จะมีฝาปิดขึ้นมาสักเนี่ย1/3ของเลนส์นะครับไอ้ตรงเนี้ยจะช่วยกันแสงสะท้อนครับเด้งกลับมานะครับเข้าสู่เลนส์ฉายซ้ำอีกทีนึงไอ้ตรงนี้ถือว่าดีเลยนะครับแล้วก็เขายังแถมนี่ไอ้ฝาปิดนะครับเอาไว้ให้ด้วยเผื่อเราแบบไม่ได้ใช้งานก็ปิดไปกันฝุ่นแบบนี้ส่วนด้านบนนะครับนี่ก็จะมีปุ่มพวกปรับโฟกัสปรับซูมต่างๆนะฮะแล้วก็รวมถึงปุ่ม power ปุ่มเมนูต่างๆที่เป็น hard button นะครับส่วนผมพลิกมาให้ดูที่ด้านหลังนี่โอ้มาดูพอร์ตช่องต่อกันบ้างนะครับอย่างพอร์ต HDMI เนี่ยเขาให้มา2ช่องนะครับรองรับ ARC ด้วย Audio Return Channel นะฮะแต่ต้องรีมาร์คไว้นิดนึงนะครับว่ามันรองรับการส่งผ่านเสียงเนี่ยแบบ2 channel เท่านั้นนะครับแล้วก็รวมถึงนะช่องต่อ USB นี่ที่รองรับไฟล์มัลติมีเดียต่างๆนะครับเอาพวก Thumb Drive หรือ External Hard Disk มาเสียบก็ได้แล้วก็พอร์ตเสียงนะอย่าง Audio Out แบบ 3.5รวมถึง Optical Out นะครับนี่เราก็สามารถเอามาต่อตรงนี้ได้เช่นกันแต่ส่วนที่สำคัญที่สุดนะครับคือเจ้า Android Dongle ชิ้นนี้นะครับเห็นไหมครับเล็กๆแบบนี้ตัวพอร์ตของเขาเนี่ยเป็น HDMI นะครับคือพูดง่ายระบบปฏิบัติการ Android TV 9.0 แท้ๆเนี่ยมันอยู่ในนี้ครับเราสามารถใช้นี่ไขควงนะครับเปิดฝาบนของตัวโปรเจคเตอร์ได้อะผมไขทั้ง2ด้านออกมาแล้วเลื่อนเปิดเปิดออกมาแบบนี้นะครับแล้วเราก็สามารถเอาตัวดองเกิลเนี่ยเข้าไปเสียบในช่องต่อ HDMI ช่องที่3โอ้มีช่องพิเศษเนี่ยแอบเอาไว้ด้วยนะด้านในนี่ฮะติดตั้งแบบนี้เลยนะครับข้อแนะนำของผมคือควรจะติดตั้งไว้อย่างถาวรเลยนะครับเมื่อเราปิดฝาปุ๊บแบบนี้เข้าไปเท่านี้นะครับก็จะเป็นการเปลี่ยนนะจากโปรเจคเตอร์ดูหนังธรรมดาให้เป็นสมาร์ทโปรเจคเตอร์แล้วครับเขาจึงให้รีโมทคอนโทรลมาถึง2อันนะครับอย่างอันแรกเนี่ยอันนี้นี่อันใหญ่นะฮะก็ใช้ควบคุมการปรับภาพของโปรเจคเตอร์แบบปกติส่วนอีกอันนึงนี่ครับก็สามารถใช้ควบคุมพวก Android TV ได้นะครับมีปุ่มการสั่งงานด้วยเสียงด้วยนะสำหรับการทดสอบนะครับนี่ผมดิมไฟห้องให้ถือว่าเกือบมืดสนิทนะครับก็อาจจะยังมีแสงแดดเนี่ยลอดผ่านม่านเข้ามาบ้างนะครับแต่จะสังเกตได้ว่าภาพบนจอเนี่ยมันก็ยังถือว่าค่อนข้างสว่างอยู่นะอันนี้ถือว่าทำได้ดีนะครับตัวจอที่ผมใช้เนี่ยก็จะเป็นจอแบบ Fluorizing นะฮะขนาด92นิ้วเป็นเนื้อขาวแบบปกติทั่วไปนี่ก็ทดสอบครับฉายเจ้า W2700i เนี่ยเข้าไปสำหรับระยะการฉายผมขึ้นรูปให้ดูตามนี้นะครับถือว่าทำได้ดีเลยนะคือไม่จำเป็นต้องถอยไปไกลมากนะครับแต่ยังได้ภาพที่ถือว่าใหญ่อยู่นี่ครับถ้าเราจะเอาภาพสัก100นิ้วก็ถอยไปสัก 2.5 เมตรถ้าจะเอาใหญ่สัก120นิ้วก็ถอยไปสัก3เมตรและสุดท้ายนะถ้าจะเอาใหญ่แบบบิ๊กเบิ้มเลย150นิ้วนะก็ถอยไปสัก 3.7 เมตรครับสำหรับสเปคด้านภาพนะครับมีความเร็วอยู่ที่ 4K แล้วก็รองรับ HDR ด้วยครับหลักการฉายเนี่ยเป็นแบบ DLP projector นะครับก็คือใช้หลอดไฟเนี่ยฉายผ่านกรงล้อแม่สีนะครับ RGB แบบนี้นะฮะก็จะได้ขอบเขตสีที่กว้างนะครับนี่เขาเคลมด้วยใบ certificate นะที่เขามีการวัดค่าภาพออกมาแบบนี้เขาบอกว่าขอบเขตสีเนี่ยทำได้กว้างนะฮะถึง
95% ของมาตรฐานโรงหนัง DCI-P3 เลยนะฮะอันนี้ต้องวงเล็บไว้นิดนึงว่าอยู่ในโหมด HDR นะครับส่วนความสว่างเนี่ยก็อยู่ที่ 2,000 ANSI Lumen ครับแล้วก็อายุการใช้งานของตัวหลอดเนี่ยนะฮะถ้าเราอยู่ในโหมด Normal นะครับฉายภาพแบบทั่วไปก็จะได้ประมาณสัก 4,000 ชั่วโมงนะครับแต่ถ้าห้องของท่านเนี่ยมืดสนิทจริงๆนะครับผมแนะนำให้ใช้โหมดนะฮะ Smart Eco หรือว่าเป็นโหมดประหยัดพลังงานนะครับมันจะช่วยยืดอายุการใช้งานหลอดฉายเนี่ยให้เป็น 15,000 ชั่วโมงเลยโอ้โหถ้าเราตีว่าหนังเนี่ยมันเรื่องนึง2ชั่วโมงครับเราสามารถดูได้ถึง 7,500 เรื่องเลยครับว้าวไหนๆแล้วก็อยู่ในเมนูของ Android TV แล้วนะครับผมใช้รีโมทคอนโทรลที่ควบคุมตัว Android เนี่ยลองเคลื่อนไหวให้ดูสักนิดนึงนี่แบบนี้ผมดาวน์โหลดพวกแอปพลิเคชันดูหนังนะฮะแล้วก็พวกดูกีฬาต่างๆเนี่ยเอามารอไว้ประมาณนึงจาก Google Play Store นะฮะการตอบสนองเนี่ยก็ถือทำได้ดีนะเนี่ยฮะไวดีนะไม่ได้ว่าติดหน่วงอะไรเหมือนพวก Android TV รุ่นเริ่มต้นเมื่อหลายปีก่อนเลยอันนี้ถือว่าทำใช้ได้เลยนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวผมขอทดสอบหนังให้ดูก่อนนี่ผมใช้เครื่องเล่นบูเลนครับ Oppo ต่อเข้าช่องต่อ HDMI ของ BenQ W2700i ใช้แผ่นหนังยิปมันภาค2นี่ในฉากที่นะอาจารย์ยิปของเราเนี่ยต่อสู้กับอาจารย์หงบนโต๊ะกลมๆแบบนี้จะสังเกตได้ว่าเฮ้ยแสงสีเนี่ยที่ผมใช้ครับผมใช้โหมดภาพสำเร็จรูปนะที่ชื่อว่า Cinema โหมดนี้เป็นโหมดที่ทีมงานขอแนะนำเลยนะครับเพราะให้แสงสีเนี่ยมีความเที่ยงตรงนะครับได้ภาพที่สว่างนะครับแล้วก็มีความเป็นธรรมชาติใกล้เคียงกับโรงหนังนี่ในฉากต่อสู้แบบนี้เร็วๆโอ้สีผิวของคนถือว่าทำใช้ได้เลยนะครับมีความถูกต้องนะแล้วก็ไม่ได้เกินจริงแล้วก็ที่สำคัญนะภาพเคลื่อนไหวเนี่ยถือว่าทำได้ดีนะครับเป็นโปรเจคเตอร์เนี่ยมันทำได้ดีอยู่แล้วแต่ถ้าเราอยากจะได้ให้มันลื่นขึ้นอีกสักนิดนึงนี่มันมีฟีเจอร์ในการแทรกเฟรมภาพด้วยนะครับเราสามารถเปิดไปในระดับโลได้มันก็จะลื่นขึ้นนะฮะแต่ยังคงความเป็นธรรมชาติไว้ได้ดีอยู่ถัดมามาดู Sonic the Hedgehog นะครับแม่นสายฟ้าแบบ 4K HDR กันบ้างในฉากนี่ครับที่ Sonic เนี่ยโอ้เรียกว่าเปล่งพลังนะครับมีลำแสงสีน้ำเงินแบบเจิดจรัสออกมาแบบนี้ผมถือว่าทำได้ดีเลยนะมันดูมีความเจิดจรัสนะครับแต่ในทางกลับกันเนี่ยภาพมันไม่ได้ลุกเล้าเกินเหตุจนเกินไปนะครับมันไม่ได้รู้สึกแบบแยงตาจนรำคาญสายตามันถือว่ายังมีความนุ่มนวล นะฮะเก็บซ่อนไว้ในเนื้อแท้ของภาพสไตล์โปรเจคเตอร์อยู่อันนี้ผมว่าถือว่าทำได้ดีนะคือมันถือว่ามีความใกล้เคียงกับโรงหนังมากๆได้อรรถรสในการดูหนังอยู่นะครับโดยที่ว่ามันไม่ได้ล้าสายตาจนเกินไปด้วยดูนานๆก็ได้ครับหรือเราจะเอา PlayStation 5นะครับมาต่อเล่นก็ได้นี่ผมทดสอบผ่านเกม Spider-Man Miles Morales ให้ดูแบบ 4K HDR 60 Hz นะครับด้วยความที่ว่าภาพเกมเนี่ยเห็นไหมมันเป็นคอมพิวเตอร์กราฟิกมันถือว่าสว่างสู้แสงเลยตั้งแต่ต้นคือสัญญาณต้นทางเนี่ยมันมาดีภาพก็สว่างคืออาจไม่จำเป็นต้องปิดไฟ 100% ก็ได้มีแสงลอดเรืองๆเข้ามาแบบเนี้ยจอภาพก็ยังแสดงออกมาได้ค่อนข้างดีมากๆอยู่ wow. ภาพใหญ่อลังการและที่สำคัญนะคือหลายท่านอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าเจ้า W2700i เนี่ยมันมีลำโพงด้วยนะเห็นไหมเกมเกิมเนี่ยเสียงลำโพงถูกเปล่งออกมาเลยนะฮะกำลังขับอยู่ที่แบบ 5+5 วัตต์นะครับเป็นแบบสเตอริโอคุณภาพเสียงเนี่ยถือว่าเอามาใช้งานได้นะครับแต่ถ้าอยากจะให้เสียงมันดีกว่านี้เราสามารถใช้สายออปติกนะหรือ HDMI ARC เนี่ยเอาท์พุตออกมาต่อเข้าลำโพงซาวด์บาร์ก็ได้นะครับแต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนนะครับมันก็จะได้อยู่ที่ 2.0 channel นะครับแต่ถ้าอยากจะได้คุณภาพเสียงที่เป็นแบบมัลติแชนแนลอันนี้ก็ต้องต่อตรงนะก็คือเอาเพลเยอร์เนี่ยต่อเข้าแอมป์ก่อนแล้วก็เอาภาพจากแอมป์เนี่ยนะครับเข้าสู่ตัวโปรเจคเตอร์อีกทีนึงสุดท้ายละเรามาดูไฮไลท์ของมันก็คือระบบบริการ Smart TV ซึ่งเป็น Android version 9.0 แท้ๆกันบ้างเห็นไหมหน้าตาเนี่ยเหมือนกับ Android TV ที่ผมรีวิวแทบทุกวันเลยนะฮะเหมือนกันเปรียบเลยนี่หลักๆเนี่ยพวกแอปใน Google Play Store เนี่ยเราก็สามารถไปเลือกดาวน์โหลดได้เขาเคลมว่ามีประมาณ 5,000 แอปพลิเคชันเลยนะแต่ตัวหลักๆเราก็คงโหลดแอปพวกดูหนังดูซีรีส์แล้วก็พวกดูกีฬาซะมากกว่านะครับนี่อย่างพวก YouTube ที่เป็นเบสิกก็มีแต่ที่ผมอยากโชว์นะคือว่ามันเป็นครั้งแรกแหละของ BenQ ที่ทำได้ก็คือนี่ครับปุ่ม Google Assistant รองรับคำสั่งเสียงนะฮะผมลองเซิร์ชคลิปให้ดูนะครับจะสังเกตว่าผมไม่ได้ต่ออะไรไว้เลยนะเนี่ยเราเล่นจาก Android ที่อยู่ข้างในของมันส้มมารีนี่เห็นไหมภาษาไทยส้มมารีขึ้นมาด้วยนะปุ๊บขึ้นมาอ่ะก็จะเป็นคลิปนะเป็นลิสต์ขึ้นมาเลยเราจะเลือกดูอันไหนก็ได้อะผมดูอันแรกเลยนะครับปืนถักปีอัตโนมัตินี่โอ้เพิ่มเสียงเต็มด้วยนะก็จะปิดคลิปหนีเราไปแล้วเห็นไหมดูภาพจากจอผมถือว่ายังสว่างอยู่เลยนะทั้งที่ว่าผมไม่ได้ปิดไฟห้องแบบมืดสนิท 100% อ่ะนะยังแบบว่ามีไฟสตูดิโอฉายออกมาหาถึงผมบ้างเออทำไมยุคเ
ุดเด็กมันถึงไม่เมคคืออะไรรู้ป่ะเครื่องถักเปียอัตโนมัติอืมจะบอกว่าเป็นของเล่นเด็กไม่ได้เพราะว่าเป็นผู้ใหญ่ก็ถักเปียได้ไม่ได้ไปโรงเรียนก็สามารถถักเปียได้นะคะนี่พอสไว้ก่อนเห็นไหมผมใช้คำนี้นะการที่เรามีแอปเยอะๆแบบเนี้ยภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า limitless content นะครับหรือว่าเรามีคอนเทนต์ดูแบบไม่จำกัดเลยนะมาดูว่ามันมีแอปอะไรอีกบ้างนี่หน้าตา YouTube โอ้นี่เห็นไหมเยอะแยะไปหมดนะครับผมกดเข้าหน้าโฮมกลับมาสู่หน้าเมนูหลักของ Android TV อีกทีนะครับผมไล่เลยนะอย่างแอปแรกเนี่ย Amazon Prime Video นะครับก็จะมีหนังซีรีส์ตะวันตกต่างๆเนี่ยก็กดเข้าไปดูได้แต่ต้องสมัครสมาชิกนะครับถัดมา HBO Goกำลังฮิตเลยนะครับว่าตอนนี้มีแซ็กสไนเดอร์จัสติสลีกนะครับในอัตราส่วนแบบ4:3นะฮะให้เรานะฮะกดดูได้อยู่ตรงนี้เราก็สามารถดูผ่านแอปได้เลยไอชีโอพวกหนังซีรีส์นะฮะของทางจีนเนี่ยก็มีนะครับไลน์ทีวีอันนี้ดูฟรีนะครับพวกละครซีรีส์ต่างๆของไทยเองนะในเครือ GMM Gammy เนี่ยอยู่ในนี้เยอะนะครับTrue ID TV อันนี้พลาดไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าโดยส่วนตัวผมเป็นแฟนฟุตบอลอยู่แล้วนะครับ True ID เนี่ยมันดูพวกช่องดิจิตอลทีวี3579ได้อยู่แล้วแหละแต่ว่าถ้าเราสมัครสมาชิกกับเขานะครับเราสามารถดูฟุตบอลพรีเมียร์ลีกได้นี่บนจอใหญ่ๆนะแบบนี้เลยเหมือนเราไปดูตามสปอร์ตบาร์ดูแมนยูลิเวอร์พูลนะครับดูจอใหญ่แบบนี้โดยเราไม่ต้องต่ออะไรเพิ่มเติมเลยครับจบในตัว Bein Sport ก็มีนี่บอลสเปนนะผมเชียร์เรอัลมาดริดนี่ผมก็ดูผ่านแอปนี้ครับรวมถึงพวก Monomax VTV เห็นไหมถือว่ามาครบทั้งหมดนะครับอาจจะขาดเพียงแค่แอปเดียวก็คือ Netflix ซึ่ง Android TV เวอร์ชันนี้ของทาง BenQ เนี่ยก็ยังไม่ได้รองรับนะครับวิธีการแก้ไขก็คือขอแนะนำให้แคสจากพวก PC หรือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กของเรานะครับขึ้นไปดูแทนนะอันนี้ก็จะมีข้อจำกัดอยู่นิดนึงก็ต้องแจ้งไว้ก่อนนะครับและมันยังรองรับการแคสแล้วก็การมิลเลอร์ภาพเนี่ยจากโทรศัพท์มือถือทั้ง iOS แล้วก็ Android นะครับขึ้นไปเล่นบนจอใหญ่ๆได้อีกด้วยนี่วืบวาบวืบวาบแบบนี้นะก็ลองไปประยุกต์ใช้กันดูนะในการส่งคอนเทนต์ต่างๆจากมือถือของเราเนี่ยขึ้นไปแสดงภาพบนจอใหญ่แบบนี้ครับสรุปนะครับถือว่าเป็นก้าวแรกที่ดีของทาง BenQ นะที่อัปเกรดโปรเจคเตอร์ดูหนังของตัวเองเนี่ยที่มีมาตรฐานแสงสีดีมากอยู่แล้วนะครับให้มีระบบสมาร์ททีวีภายในตัวเนี่ยเป็น Android TV แท้ๆนะมีกว่า 5,000 แอปให้เราเลือกดาวน์โหลดครับสำหรับราคาเปิดตัวนะครับจะอยู่ที่ 59,900 บาทพร้อมการรับประกันนะถึง3ปีเต็มและทั้งหมดนี้ก็คือรีวิว W2700i นะครับถ้าไหนชอบคลิปยังไงผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe Channel LCD TV Thailand ของเราด้วยครับสวัสดีครับ